ว่อนโซเชียลบุ้งทะลุวังทุบสถิติอดอาหารมากกว่า65วันน้ำหนักเหลือ62จากก่อนเข้าเรือนจำ84ปวดท้องมากนอนทั้งวันไม่มีแรงแต่จะต่อสู้เคียงข้างตะวันกับแฟรงค์ขณะที่หมอให้ข้อมูลอดอาหารยังกินน้ำไม่ตายเร็วได้อยู่ได้นานหลายเดือนต่างกับการอดทั้งอาหารและน้ำที่อยู่ได้ระหว่าง12ถึง55วันและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครทำสำเร็จจนตายเท่าไหร่นักเพราะไม่ได้เขียน Living Will เอกสารแสดงเจตนาไม่รับบริการทางการแพทย์ที่จะยืดชีวิตเพจทะลุวังโพสต์บันทึกเยี่ยมทะลุวังระบุวันนี้เป็นวันที่65ที่บุ้งอดอาหารซึ่งมากกว่าจำนวนวันที่อดอาหารในครั้งก่อนแล้วแต่ร่างกายบุ้งผอมลงมากกว่าครั้งก่อนเนื่องจากในช่วงแรกบุ้งอดน้ำร่วมด้วยทุกวันจันทร์บุ้งจะได้ชั่งน้ำหนักซึ่งน้ำหนักวันนี้ลดลงเหลือ62แล้วจากก่อนเข้าเรือนจำน้ำหนัก84และความดันยังคงต่ำเช่นเดิมไม่ว่าพยาบาลจะวัดกี่รอบก็ยังความดันต่ำอยู่แต่หมอไม่ได้ให้บุ้งกินยาถ่ายแล้วเพราะบุ้งปวดท้องมากและแทบไม่มีอะไรขับถ่ายออกมาเลยบุ้งแจ้งว่าเมื่อวันอาทิตย์บุ้งนอนทั้งวันเพราะเหนื่อยมากไม่มีแรงจะทำอะไรเลยแม้แต่จะพูดก็ไม่มีแรงรู้สึกตื่นมาก็เหนื่อยขึ้นทุกวันอยู่แล้วแต่บางวันจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษบุ้งยังคงมีกำลังใจดีถึงแม้จะอดอาหารมาร่วม2เดือนแต่ก็ยังคงหนักแน่นยืนยันว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะสู้ต่อไปและอยู่เคียงข้างตะวันกับแฟรงค์อยู่เสมอศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางนุสประยูนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ถึงกรณีข่าวนักศึกษาอดอาหารประท้วงเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในสังคมไทยหลายครั้งและในโลกก็มีตัวอย่างมาไม่น้อยในว่าเป็นวิธีอหิงสาไม่ได้เบียดเบียนใครและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครทำสำเร็จจนตายเท่าไหร่นักคนเราอดอาหารได้นานๆถ้าอดอาหารเพียงอย่างเดียวยังกินน้ำบ้างก็จะอยู่ได้นานหลายเดือนแต่จะผอมแห้งลงเรื่อยๆแต่ไม่ตายเร็วเพราะว่าคนเรามีอาหารสะสมอยู่ในรูปไขมันและกล้ามเนื้ออาจเหลือเพียงหนังคุ้มกระดูกในวันที่พลังงานหมดเกลี้ยงจึงจะเสียชีวิตได้หากคนเราอดทั้งอาหารและน้ำก็จะยังมีชีวิตอยู่ได้ระหว่าง 12-55 วันไตจะทำงานเต็มที่เก็บน้ำไว้ผลิตปัสสาวะน้อยลงจนหยุดปัสสาวะในราวสัปดาห์ที่2หลังอดน้ำแต่จิตใจที่ร้อนรนความร้อนของบรรยากาศและกิจกรรมอาจทำให้ขาดน้ำเร็วขึ้นเมื่อขาดน้ำก็อาจจะหมดสติไปเสียก่อนแต่ก็ยังไม่ตายจนกระทั่งน้ำแห้งถึงจุดวิกฤตร่างกายทำงานต่อไม่ได้เสียชีวิตไปทั้งที่อาหารสะสมไว้ยังไม่หมดหมดไปจากร่างในความเป็นจริงคนที่ตั้งใจอดอาหารและน้ำประท้วงก็จะไม่มีทางตายได้เพราะทันทีที่หมดสติก็ไม่สามารถห้ามคนรอบตัวไม่ให้ช่วยชีวิตเมื่อเจ้าของชีวิตสลบไปพวกเขาก็จะเข้าแทรกแซงธรรมชาติไม่ยอมให้ผู้ประท้วงตายง่ายๆเพียงให้น้ำเกลือเข้าไปทางปากหรือทางเส้นเลือดอีกไม่นานก็ฟื้นดังนั้นผู้ประท้วงที่เอาจริงและมีความรู้ก็จะต้องเขียนสั่งห้ามช่วยชีวิตไว้ล่วงหน้านั่นคือการทำเอกสาร Living Will หรือเอกสารแสดงเจตนาไม่รับบริการทางการแพทย์ที่จะยืดชีวิตกฎหมายไทยได้รับรองสิทธินี้ไว้ในมาตรา12พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่พุทธศักราช2550แพทย์ผู้เคารพอัตนัตของเจ้าของชีวิตก็จะปฏิบัติตามที่เจ้าของชีวิตสั่งไว้อันเป็นหลักการของจริยธรรมทางการแพทย์ที่สำคัญแพทย์สามารถปฏิเสธคำร้องขอให้ช่วยยื้อชีวิตของคนรอบตัวผู้ป่วยได้ผู้ประท้วงจึงจะมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ดีหากแพทย์ผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม Living Will หรือเอกสารแสดงเจตนาไม่รับบริการทางการแพทย์ที่จะยืดชีวิตคือกระทำการแทรกแซงธรรมชาติทั้งที่เจ้าของชีวิตห้ามไว้แล้วในทางกฎหมายก็ไม่ผิดแต่ก็ถือว่าผิดจริยธรรมที่ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิตหมอบางท่านก็อาจจะอ้างว่านี่ไม่ใช่ระยะท้ายของชีวิตจึงไม่ปฏิบัติตามการเลือกฆ่าตัวตายด้วยวิธีงดน้ำและอาหารเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเลือกทำได้แม้จะเป็นความผิดทั้งในศาสนาและทางกฎหมายแต่ก็ไม่ต้องรับโทษเพราะตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการุญฆาตเพราะเบียดเบียนตนเองจึงไม่การุณและไม่ได้ขอให้หมอช่วยทำฆาตกรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ